ุ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในช่องว่างของหินทั้งหมดนะครับแล้วเราอันนี้ก็คือปลาเสือสุมาตราทองครับก็จะเป็นแบบปลาสีดำลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้เป็นปลาดูโบกันแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับนะครับใครที่มีสีส้มแล้วนะครับระบายให้ทั่วเลยนะครับระบายให้ทั่วเลยนะครับพอระบายเต็มครบส่วนตัวนี้ก็คือปลาแบ็คโกสต์ครับแยกมาอยู่คนละฝ้ากับเสือสุมาตานี่ปลาแบ็คโกสต์ครับโกสต์นี่ก็แปลตรงตัวก็คือไอ้ผีนะครับคือปลาผีดำนะครับก็จะเห็นว่าฝูงสุมาตราทองนี่ก็จะอยู่ทางด้านขวาแต่ว่าทางด้านซ้ายนี่ที่หมกอยู่ในดินนะครับก็เป็นปลาแบ็คโกสต์ครับครับเห็นตรงต้นเขียวๆนะคือปลาแบ็คโกสต์แต่ว่าเขาไม่โผล่ส่วนหัวมาครับแล้วเราก็เลยถ่ายมามองไม่เห็นครับที่อยู่ใต้หินก็คือปลาแบ็คโกสต์ครับซุกลงไปแบบมองไม่เห็นเลย